ึ่งในบรรดาผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ช่วยให้สาวๆเราแก่ช้าลงนั่นก็คือซีรั่มค่ะบางท่านอาจใช้เป็นประจำในขั้นตอนของการบำรุงผิวกันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับสาวๆที่อยากหน้าใสดูอ่อนกว่าวัยโดยไม่ต้องลงทุนมากค่ะซีรั่มเป็นสารบำรุงผิวหรืออาหารผิวแบบเข้มข้นอุดมด้วยคุณค่าบำรุงที่มากกว่าครีมทาผิวทั่วไปส่วนใหญ่มักจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเช่นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเคหรืออื่นๆที่ถูกออกแบบให้ซึมซับลงสู่ชั้นผิวอย่างรวดเร็วให้คุณค่าบำรุงเฉพาะจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอยากยกกระชับอยากลดเลือนริ้วรอยอยากหน้าใสก็เลือกได้ซึ่งในวันนี้เราจะมาเลือกหน้าใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยซีรั่มกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันลัคนาเปล่งนราธิปนะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการที่นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะคะส่งตรงคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะใครที่อยากดูอ่อนวัยนะคะอยากหน้าใสตลอดกาลเนี่ยต้องฟังเลยค่ะเอาเป็นว่าอายุ35แต่ผิวหน้าเนี่ยเหมือนอายุ20เลยนะคะเพราะว่าหลากหลายสถาบันและหลากหลายงานวิจัยค่ะเขาฟันธงมาแล้วค่ะว่าสารสกัดแอสตาแซนทินช่วยเหลือท่านได้จริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมานั่งพูดคุยกับเราเธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้สวัสดีค่ะพี่มดน้องเป้ค่ะเราวันนี้นะคะเราจะมาเกาะกระแสแอสตาแซนทินซึ่งเรียกว่าอุ้ยในคลิปนี้มีเยอะมากเหมือนหนังไตรภาคเลยนะคะแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปลงลึกค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตให้น้องเป้เกริ่นหรือว่าทบทวนให้คุณผู้ชมทราบก่อนค่ะว่าสาเหตุนะคะที่ผิวของเราเนี่ยร่วงโรยหรือว่ามีริ้วรอยแบบเราไม่อยากได้เลยมันเป็นเพราะอะไรเอ่ยสาเหตุที่ทำให้เกิดการร่วงโรยหรือว่ามีผิวมีริ้วรอยนะคะก็จะมีอยู่ได้หลายสาเหตุด้วยกันค่ะพี่มดแบ่งเป็น2สาเหตุหลักๆก็คือสาเหตุจากภายในกับสาเหตุจากภายนอกนะคะจากภายในก็เกิดจากอาหารที่เรารับประทานเนี่ยแหละค่ะบางทีเนี่ยเราได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่เพียงพอดื่มน้ำไม่เพียงพอก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการขาดน้ำเกิดอนุมูลอิสระมาทำร้ายผิวทำให้ผิวเราร่วงโรยเซลล์ต่างๆก็เริ่มเหี่ยวย่นไปแล้วก็เกิดจากปัจจัยภายในอีกอันนึงก็คือเกิดจากอายุได้ด้วยนั่นเองก็คืออายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะมีริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในใช่และอีกปัจจัยหนึ่งอะค่ะน้องเป้ปัจจัยภายนอกเนี่ยค่ะก็คือการดูแลปกป้องผิวของเรานะคะการที่เรามีการใช้สารที่ช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวหรือว่ามีการปกป้องผิวจากแสงแดดที่เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดการร่วงโรยของผิวได้เหมือนกันนะคะถ้าเราใช้สารพวกนี้เพิ่มเติมนะคะเราก็จะปกป้องผิวไม่ให้เกิดการร่วงโรยได้ค่ะก็เรียกได้ว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะเหี่ยวย่นเองได้ถูกไหมคะมันต้องมีสาเหตุมามีสาเหตุทั้งจากภายในและภายนอกที่น้องเป้ว่าไปนะคะคราวนี้มาเข้าเรื่องของแอสตาแซนทินนะคุณผู้ชมคะแอสตาแซนทินเนี่ยเราทราบดีว่าเป็นสารสกัดสีแดงจากพืชหรือไม่ก็สัตว์ใช่ไหมคะน้องเป้เป็นสารสกัดจากสาหร่ายค่ะพี่มดสารสกัดจากสาหร่ายถ้างั้นน้องเป้เล่าเลยค่ะว่าแอสตาแซนทินเนี่ยคืออะไรแล้วมาได้อย่างไรคะค่ะก็แอสตาแซนทินเนี่ยเป็นสารสกัดจากสาหร่ายนะคะเจ้าสาหร่ายที่เรานำมาใช้เนี่ยค่ะเขามีชื่อว่าฮีมาโตคอคคัสพูวีอาริสค่ะนะคะซึ่งสาหร่ายเนี้ยจะเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวนะคะเมื่ออยู่ในสภาวะปกติเขาก็ดำเนินชีวิตตามปกติของเขาไปนะคะแต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่ทรหดขาดน้ำนะคะหรือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะเขาจะสร้างสารสำคัญขึ้นมาเป็นสารสีแดงที่จะช่วยโปรเทคตัวช่วยปกป้องตัวเขาเองให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดอยู่ได้นะคะซึ่งสารสำคัญเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็ลองสกัดออกมาดูนะคะปรากฏว่าเอาไปทดลองแล้วก็ทดสอบฤทธิ์ทดสอบประสิทธิภาพปรากฏว่ามีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีมากๆเขาจึงเป็นตัวที่ช่วยให้สาหร่ายเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ทรหดนั้นๆนะคะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ลองเอามาดูว่าเอ๊ะเจ้าสารสำคัญเนี้ยลองเอามาใช้ในการวิจัยในการมีเพื่อมาทดสอบว่ามีประโยชน์ในการด้านใดบ้างใช่เอามาใช้ในทางเครื่องสำอางหรือว่ามาใช้ในทางเป็นสารเขาเรียกว่าในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูนะคะว่าถ้าเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเขาก็น่าจะมีผลดีต่อสุขภาพของเราได้นั่นเองและพี่แอบอ่านแบบข้อมูลเยอะแยะเลยน้องเป้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคือหมายความว่าประเทศญี่ปุ่นเขาฮิตมากเลยอ่ะค่ะทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงได้ฮิตเรื่องนี้หรือว่ามันน่าเชื่อถืออย่างไรคะความจริงมันไม่ได้ฮิตแค่เฉพาะที่ญี่ปุ่นนะฮิตทั่วโลกยุโรปอเมริกาเองก็ฮิตนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีงานวิจัยเยอะเขาก็ลองทำงานวิจัยดูว่าเอ๊ะถ้าเราลองเอามาใช้ในสารใช้เป็นสารในเครื่องสำอางดูจะทำให้มีฤทธิ์ในการลดเลือนริ้วรอยได้หรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็ไปทดสอบนะคะเอามาละลายทำเป็นสารเครื่องสำอาง
ขาก็ไปให้อาสาสมัครทดลองใช้ปรากฏว่าช่วยในการลดเลือนริ้วรอยได้แล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเราเห็นเป็นประจำเลยคุณผู้ชมคะพวกเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ประทินผิวใช้คำนี้เราจะชอบบางทีคนไทยก็ชอบบอกว่าไปซื้อมาจากญี่ปุ่นหรือว่าดูเขาเรียกว่าอะไรคนญี่ปุ่นผิวดีน้องเป้นึกออกมาเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นถูกไหมคะซึ่งแอสตราแซนทินเนี่ยก็ถูกวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันเยอะถูกไหมคะคราวนี้เนี่ยคุณประโยชน์ของแอสตราแซนทินค่ะน้องเป้คะในแง่ของผิวเอามันแบ่งเป็นสองอย่างนะของผิวกับของร่างกายเอาในแง่ของผิวก่อนค่ะเขาสามารถเข้าไปช่วยฟื้นฟูเข้าไปช่วยอะไรในเรื่องผิวของเราได้บ้างคะค่ะถ้าเอาพูดในแง่ของการทำเป็นเครื่องสำอางก่อนนะคะก็ด้วยโครงสร้างของแอสตราแซนทินเนี่ยค่ะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถเข้าไปอยู่ได้ในทั้งชั้นน้ำแล้วก็ชั้นน้ำมันผิวเราก็มีส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะเจ้าแอสตราแซนทินเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งอยู่ในส่วนน้ำอีกส่วนหนึ่งอยู่ในส่วนน้ำมันเพราะฉะนั้นเขาสามารถเข้ามาช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและอยู่ที่ผิวได้อย่างดีมากๆเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่มีนะคะบางทีเขาก็จะอยู่ได้แค่ในชั้นน้ำบางทีก็อยู่ได้แค่ในชั้นน้ำมันนะคะจึงออกฤทธิ์ได้เพียงบางส่วนแต่ตัวนี้ออกฤทธิ์ได้ทั้งสองส่วนเลยค่ะน้องแป้งค่ะถ้าเกิดมันอยู่ในชั้นน้ำหรือน้ำมันเนี่ยพี่เข้าใจถูกไหมว่าสมมุติว่าเรามีรอยเหี่ยวไปแล้วแล้วประทานแอสตราแซนทินเข้าไปหรือทาแอสตราแซนทินเข้าไปเมื่อมันไปซึมทั้งอยู่ในชั้นน้ำและอยู่ในชั้นน้ำมันมันจะทำให้ริ้วรอยที่เกิดขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมค่อยๆหายไปพี่เข้าใจอย่างนั้นได้ไหมเขาจะไปออกฤทธิ์อยู่ตรงนั้นได้ดีอยู่ที่โครงสร้างของผิวได้ดีนะคะทีนี้พอออกฤทธิ์อยู่ที่โครงสร้างของผิวแล้วเขาจะไปช่วยต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ผิวได้มากขึ้นอีกจึงชะลอการเกิดริ้วรอยได้นะคะนอกจากนี้เขายังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพอผิวเรามีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นริ้วรอยบางส่วนที่เป็นริ้วรอยตื้นต่างๆนะคะที่เกิดจากการขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะและในแง่ของร่างกายอย่างอื่นล่ะคะเรื่องสุขภาพอื่นๆที่นอกเหนือจากความงามแอสตราแซนทินมีประโยชน์ไหมคะแน่นอนเราเอาคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของแอสตราแซนทินมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในร่างกายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการเสื่อมของเซลล์เซลล์ผิวเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ต่างๆที่กำลังจะพัฒนาให้เกิดเป็นโรคอื่นๆนะคะล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระแอสตราแซนทินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงไปช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้นะคะบางคนก็บอกว่ากินเข้าไปแล้วผิวพรรณสดชื่นขึ้นนะคะชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยต่างๆลดเลือนลงนะคะพอใช้คู่กับกินด้วยทาด้วยก็จะช่วยดูแลเรื่องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะหรือบางคนเนี่ยออกกำลังกายหนักๆอย่างพี่มดออกกำลังกายเยอะๆจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันล้านะคะแอสตราแซนทินก็จะไปช่วยลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะคะลดความปวดเมื่อยอะไรต่างๆได้ช่วยกันได้ด้วยใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นในสายตาสายตาเราบางทีเรามีความเสื่อมของเซลล์เกิดขึ้นมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแอสตราแซนทินก็จะไปช่วยดูแลยิ่งทานคู่กับลูทีนซีแซนทินก็จะช่วยดูแลสายตาได้เป็นอย่างดีเรียกว่าครบเหมือนกันนะแล้วประทานอย่างเดียวเนี่ยมันเข้าไปต่อต้านอนุมูลอิสระได้ในหลายๆจุดใช่ค่ะน้องแป้ค่ะถ้าอย่างนั้นในท้องตลาดค่ะเราพูดถึงทั่วไปก่อนนะที่ยังไม่ใช่กิฟเฟอรีนเนี่ยเขามีการนำเอาแอสตราแซนทินมาทำในรูปแบบอะไรบ้างคะค่ะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบทานะคะกินก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบแคปซูลนิ่มนะคะหรือว่าเป็นแบบดริงค์เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะส่วนแบบทาก็จะมีอยู่ในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมซีรัมหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในรูปแบบอื่นๆแปลว่าได้รับเขาเรียกว่าได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้ในตลาดถูกไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราทราบแล้วนะคะว่าแอสตราแซนทินคืออะไรเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเ